โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายเรื่องของ Rick and Morty ในการแข่งขันรอบที่2นะครับผมไม่รู้ว่าเวลาเปิดของมันเนี่ยมันเปิดถึงเมื่อไหร่นะครับประจําวันไหนในเดือนไหนนะครับแต่มันเปิดเป็นช่วงๆนะครับแล้วเปิดยาวเท่าไหร่เนี่ยมันคงจะมีอธิบายไว้แต่ผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็แข่งมาอีก3วันนะเป็นรอบที่2นะครับขอดูก่อนว่าผมได้ซื้อยาเสริมมาหรือยังยังนะครับสมมติคนที่ยังไม่ได้ซื้อยาเสริมในการแข่งแต่ละรอบเราสามารถมาเสียเงินได้1,000นะครับถ้าเราไม่ซื้อเราจะไม่ได้ยานะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับมีให้เลือกมอตตี้นะครับแล้วก็ไม่มียาให้เลือกนะครับหมายถึงว่ายาเสริมปกติในด่านบางทีก็มียาเสริมถ้าเราเลือกแต้มมาเหลือมันก็จะมียาอยู่ข้างล่าง46ไม่พอนะครับยาที่เราซื้อมา1,000นะครับมันจะเป็นไอเทมตรงนี้ถ้าเราไม่เสียเงิน1,000ในการแข่งขันแต่ละรอบมันก็จะไม่มีนะครับมันตี้สังหัวมันน่าจะเป็นกระดาษข้างหลังมี2ตัวแล้วก็ซื้อ2ตัวนะครับบางทีก็อยากจะเก็บพลังเอาไว้ตีในรอบสุดท้ายด้วยบางทีก็ตัดสินใจก็อาจจะตัดสินใจผิดนะครับ2ตัวประหยัดยาประหยัดสกิลแต่ว่าเดินเลือดเยอะไปเยอะก็นี่เป็นการแข่งขันในรอบที่3รอบที่2นัดที่3ครับเรียกเป็นรอบกันแต่1รอบเนี่ยก็จะมี3การแข่งขันยิ่งแข่งขันไปลึกๆมันก็จะมีได้ของรางวัลดีขึ้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะผ่านได้แล้วก็เราไม่ต้องห่วงนะครับว่า
มันจะมีตัวที่ไม่เหมาะเพราะว่ามันจะให้เรารู้สึกเลือกตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครของเพื่อนจะเป็นตัวละครที่เลเวลน้อยหรืออะไรนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันจะให้ตัวละครให้เราเลือกนะครับถ้าเปิดเห็นคือมึงเข้ามาได้แล้วเห็นมันเปิดก็เข้ามาสมัครได้โอเครอบสุดท้ายมี3ตัวอันนี้ได้อะไปแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนนะเวลาตัวละครเรามันไม่ตรงกับสายหรือที่จะชนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นกระดาษชนะคอนเนี่ยก็สู้ได้แต่ถ้าไม่ชนะเช่นเราเอาเป็นพวกกรรไกรมาแพ้เนี่ยให้เสียเวลาเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเราตู้อยู่ไปเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจมันแพ้ทางมันจะเพิ่มขึ้นมันไม่เหมาะยิ่งเป็นสกิลที่มีท่าเฉพาะเนี่ยสกิลที่มีท่าเฉพาะยิ่งเหมาะนะครับเช่นเราชู้กับกระดาษเนี่ยเรามีสกิลที่มีรูปกรรไกรอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างแรงกว่านะครับคอนแล้วก็จริงๆนะไอ้จักรวาลเขาเรียกว่าการชนะของกันไกลกระดาษคอนเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีสัญลักษณ์มือมากกว่านั้นนะครับการแข่งขันกันมันมีถ้าผมไปดูไม่ผิดแบบมันมีอยู่ทั้งหมด15สัญลักษณ์ที่จะแพ้ชนะกันสลับกันเนี้ย15สัญลักษณ์แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้15สัญลักษณ์นั้นที่มันอยู่ในจักรวาลการแพ้ชนะกันเนี่ยที่เขาเป็นเกมในตอนเริ่มต้นหรือไงเนี่ยมันน่าจะแบบยืดเยื้อเกินไปนะเขาเลยตัดออกเหลือ3นะครับแพ้ชนะกันแบบวนเวียนเพราะว่าไอ้15สัญลักษณ์เนี่ยถ้าเล่นกันจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะนานอะบางทีสัญลักษณ์มันไม่ชนะกันสัญลักษณ์มันเสมอกันสัญลักษณ์มันไม่แพ้ทางเนี่ยมันสุ่มกันไปได้หลายแบบมากเลยมันจะทําให้นานเพราะนั้นเกมที่จะเป็นเป่ายิงฉุบกับโอนไอออกจะเป็นเกมที่แบบว่าคัดเลือกให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดลงไปจนถึงผู้ชนะเงี้ยเช่นโอนไอออกเนี่ยมันก็แทบจะแบ่งครึ่งเลยใช่ไหมใครหงายใครคว่ำมือเนี่ยก็แบ่งกันไปครึ่งเลยเพราะนั้นจักรวาลของการเป่ายิงฉุบเนี่ยมันก็เลยลดจาก15สัญลักษณ์มือเหลือ3นะถ้าที่ผมไปฟังมานะส่วนจะ15ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจผมไปนับมาได้15นะโอเคครับจบในรอบที่2ทั้ง3เกมนะครับก็จะออกไปรับรางวัลก็จะได้รางวัลในระหว่างที่เราเดี๋ยวนะอันนี้มีเกมเหรอรอบนี้มี4เกมชิบหายแล้วรอบ2มี4เกมนะแต่ว่ามี2ตัวโอเคมันเป็นโบนัสหรือไงอันนี้ผมไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเลยไม่รู้ตัวเป็นหินไหมเฮียผมเดาว่ามันเป็นหิน
ชนะยังเนี่ยรอบ2มี4เกมนะครับแต่ที่ผมแข่งมาในการแข่งรอบที่2ทั้งเกมที่1และเกมที่2เนี่ยมันก็มีแค่3เกมนะแต่ว่ารอบ2ในเกมที่3เนี่ยมีทั้งหมดการแข่งขัน4เกมโอเคผมก็เมื่อกี้ผมไม่ได้ของรางวัลนะไอ้ของรางวัลพวกนี้มันน่าไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้แล้วผมไม่รู้นะโอเคออกมานี่แสดงว่าจบไหมครับนะครับ1กับ2นี่ผมจำได้ว่ามันมีทั้งหมด3เกมนะครับแต่ว่าการแข่งขันครั้งที่3เนี่ยทั้งหมด4เกมนะครับ4เกมเพราะฉะนั้นก็บริหารกันดีๆนะแต่อันแรกเนี่ยมัน3 3 3หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เดาว่าอันต่อไปอาจจะมากขึ้นนะครับโอเคเรามาดูว่าของรางวัลในการแข่งขันรอบที่2นี้คืออะไรโอเคผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็สวยดีนะครับผมยังไม่ได้ไปเก็บเลเวลให้ตัวพวกนี้เลยโอเคจบแล้วครับผมวิ่งไปวิ่งเควสนิดหน่อยไม่ใช่วิ่งเควสมาเก็บตังค์ตัวคนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับอันนี้ก็เป็นของรางวัลก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะมีตัวคล้ายๆมันก็คงจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมันอาจจะเป็นตัวที่อาจจะต้องได้จากกิจกรรมเท่านั้นเองอาจจะไม่มีใช่ตัวทั่วไปที่จะได้ตามด่านอะไรเงี้ยนะครับคิดว่างั้นนะโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ตามรับชมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ายังมีเวลาเดี๋ยวก็จะถ่ายในการแข่งขันรอบที่3นะครับตอนจบนะเพราะว่าไอ้ตอน1ตอน2มันคงไม่ถ่ายนะที่แข่งขันนะครับจะไปแข่งขันแล้วจะมาถ่ายในตอนที่3ว่าถ้าจบแล้วอาจจะได้รางวัลอะไรแล้วก็ในการแข่งขันในรอบที่3ในการแข่งขันครั้งสุดท้ายมันมีกี่รอบอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับถ้ามันไร้สาระไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ่ายคลิปเล่นติดช่องนะครับขอบคุณมากครับอยากได้สาระคลิปต่างประเทศมีเยอะแยะนะครับถ้าต้องการสาระก็ต้องมีความสามารถที่จะฟังเขาดูเรื่องนะครับเพราะว่าคลิปต่างประเทศเนี่ยก็จะอธิบายอะไรไว้เยอะมากครับมีช่องใหญ่ๆเยอะมากไปดูนะครับส่วนผมเนี่ยทำได้เท่านี้นะครับถ้าไม่ถูกตาต้องใจยังไงก็แนะนำช่องอื่นนะครับขอบคุณมากครับ